เอกออกมาด้วยเอกออกมาด้วยเลยเด็กแล้วเป็นลายสัตว์อะงงดิเจอจานฟุกลำโชว์ไปดิเอ้ยนี่มัน3ดาวทองจริงเออมึงไปไหนก็ไปไปไปหวั่นกันได้กูนวดจนแม่งตายไปเลยมันบอกไอ้งวดกูจนตายเลยสดใสว่ะคนนี้เฮ้ยเฮ้ยรู้ยังรู้ยังรู้ยังเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรก็ฟันสูเขามีโปรดักต์ออกใหม่เป็นหมึกกรุบเส้นบุกหมาล่าไขมันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจะกินเป็นเดียวๆกินแบบท็อปปิ้งหรือกินกับอะไรก็อร่อยจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปสิครับฟันสูหมึกกรุบเลยครับผมหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเว่นใกล้บ้านท่าน25บาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายปีสนใจโปรไหนทักไปได้เลยที่ CGC Thailand ครับผมไปละไปเติมก่อนเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟกัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมไวจีมันไวจีขยี้หมอยโอ้ตาเมื่อกี้มึงไม่สวนเลยไอ้มึงไม่ต้องพูดขอโทษตาเมื่อกี้ดีเคผมยืนเกาหำแบบไม่สนใจหาหิวทั้งสิ้นอะใครทำไปไอ้แล้วแม่งกดสติ๊กเกอร์หยาบกูซะชุดใหญ่ไปกับพิษเร่งเลยเปล่าเร่งเลยวะเสียชุบละแล้วเราจะฆ่าตัวไหนให้ได้ไวที่สุดเออต้องอย่างนั้นดิวะเออตัดตายเลยวะเนี่ยยังไงมันต้องเมคตัวนี้อยู่แล้วเฮ้ยตัวไหนเลือดน้อยสุดเอาแบบปิดไวสุดๆเลยโอ้แล้วตัวเปิดกรอบผมดันออกหลังถ้าต่อยอิมแพคก็ตัวนี้ผมไม่รู้ว่านินมืดแม่งจะไอ้นั่นไหมถ้าโลบถ้าทิ่มเนี้ยคือเราได้วิญญาณเกิดแน่นอนแต่ถ้าโลบอ่ะแม่งต้องฝักมาฝั่งนี้เว้ยคือไม่โลบเลยน่าจะไหวแล้วจบแล้วครับบายนะบายแวมที่เอ็กแวมผมไปทำใหม่มาเว้ยทำไมแม่งตีเบากว่าเดิมหลายเท่าเลยไม่รู้เออแวมแม่งควรจะเป็นยังไงวะริวเนี่ยมันต้องสตันดาเมจต้องดันดาเมจให้มากกว่านี้เพราะบางเกมเหมือนเกมไวอย่างเงี้ยริวผมคือตัวดาเมจไงถ้าเขาไวกว่าเราจบแต่ถ้าเขากลางๆเราได้เล่นอยู่ยาวริวกูออกก่อนน้ำไปแล้วเออตัวนี้ต้องจูนใหม่นะครับสปีดล้วนๆโอเคแต่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เราก็ต้องรีนะโอ้โหไม่ลดเกียรติเลยเหรอครับพี่ควรลบไหมเรามีสตันควรลบไหมเมื่อควรลืมดูด้วยนะเมื่อกี้ว่าไอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ยเรากลางจบคือเราเล่นยาวแต่เมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็นโลโบมืดเราจะได้วนไม่หยุดเลยผมฆ่าตัวดาเมียนก่อนแล้วอันนั้นแม่ไอ้สัตว์เสือกลบอีกอันนี้ก็น่ากลัวครับน่ารำคาญดีกว่าเพราะเดี๋ยวพอเข้าเทินมันแล้วมันจะแบบลำมันจะลำยุ่ยยี่อ่ะ
ทันอยู่ครับเราลดเกียร์ได้ทีนี่ถ้ามีโลโบมืดด้วยมันจะจบเลยแต่มันจะบุกเต็มที่ไปหน่อยผมไม่ชอบเล่นสไตล์บุกเต็มที่แบบนั้นนะเห็นไหมอีซี่อันนี้โดน3แน่นอนถ้าโดนนี้ตายเราแพ้วิวไหมโอ้ทันนะทันปิดได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยแม่งมีโอกาสปิดไม่ลงนะแต่ปิดลิงอะลงแน่นอนนะอาจจะตัดสินใจผิดแต่ต้องปิดไปก่อน1ตัวครับงั้นปวดกว่าเหลือไว้ทําแต่ครับโยมโอ้โหจบเลยทีนี้เราต้องทิมนี่แล้วก็ปาดนะยอมเจ็บไปเลยเพราะว่าเราต้องเล่นเร็วสู้เลยครับเอาตายเลยอุ๊ยก็ตายไปเลยโอ้ไวจังอะพี่นี่เลยอันนี้น่าจะหมดอินพุตป่ะกี่เทิร์นฟอร์ดลีอยู่ตรงหน้าเต็มพอดีเลือดเต็มพอดีไอ้เอกออกมาด้วยอะเอกออกมาด้วยเลยเด็กแล้วเป็นอะไรสัตว์เลือดเต็มพอดีอย่างที่คิดนะรอบหน้าเราทิมซิเวล่าเข้าคือเราเร่งเลยเพราะนั้นเราต้องจิ้มรอไว้ก่อนนะเราได้เข้าก่อนนี่หน้าตายทางเงี้ยอย่าตันสวยครับแปะเลยเรื่องของมึงอ่ะกูทิมมึงแน่เฮ้ยเอ็กอะไรสัตว์เนี่ยเห็นไหมเรารู้อยู่แล้วแม่งได้เล่นก่อนคือเวลา x อ่ะแม่งการคำนวณแม่งจะพลาดแน่นอน 100% เลยจำไว้ถ้า x เมื่อไหร่มึงพลาดคุณจำไว้เลยว่าถ้าศัตรู x การคำนวณมึงผิดล็อกแล้วน่าไหวต้องหาจังหวะเข้าดีๆอ่ะจังหวะเนี้ยสวยสุดละพร้อมยังเดี๋ยวหักดาบกูไปเลยอ้าวเอ้าทำไมกูรีไม่ติดอ่ะเอ้าไม่เป็นไรครับค่อยๆลอยไปเพราะเราอยู่2ไหวอยู่แล้วเอ้ยทำไมผมรีไปแล้วกูดาบไม่ขึ้นวะงงเวลาอะไรที่เรางงเราต้องหาคำตอบนะอย่าเอ็กนะมันสตันมันไม่เอ็กเป็นไงครับดูเหมือนจะไม่ชนะแต่ชนะนี่ครับอยู่ในนี่ล้วนๆมีดาบอยู่แล้วอย่าไปโลภเลยเดี๋ยวแม่งแรงเกินเดี๋ยวแม่งแรงเกินศัตรูมันจะตายโหงเรามีมือครับยังไงไอ้ DK นั่นน่ะเวกผมว่าเรียกมาไอ้หน้ารำคาญถ้าเราหลีไม่ได้นะซึ่งถ้าดูจากสายตาเนี่ยมีโอกาสโดนสตันโดนหลีเราต้องโยนเลยอันนี้น่ากลัวต้าน4ครั้งติดขึ้นมาป๊อบแสดงว่ามันเป็นตัวบ่งบอกว่ามึงชิบหายแล้วไล่ EX ด้วยมันตันผมไม่ติดนะก็ถือว่ายังมีดวงจะรีใครก็ได้นะครับเลือดผม2ตัวเนี้ยทีเดียวตายหมดเลยว้าวนั่นแหละพอผมรีมันไม่ติดทุกอย่างก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมันก็เลยบันไลเลยทีนี้เลือกเทรดเปิดเกาะได้เราเทรดได้ตัวนึงเนาะเทรดไปแล้วกันตัวไงตัวนี้ตายแล้วมานี่ไอ้สัตว์ติดอุดาอยู่แล้วนะตัวนี้ก็จะติดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเทิร์นนี้เราทิ้งด้วยเหมือได้นะครับเทิร์นหน้าเข้าได้อีกตายโอ้ลืมคำนวณไอ้แคนซิ่งไงนี่โอ้หน้าหิมะมากโอ้ยขอโทษครับแย่เลยครับเมื่อกี้ทั้งดาบทั้งอะไรคือถ้าเข้ายังไงก็ล่วงครับแต่ทั้งเนี้ยผมลืมว่าเขามีแกนซิ่งครับอีกหนึ่งเทิร์นแล้วหนึ่งเทิร์นเลี้ยงเลือดเอง
งทรงอยู่ครับยังไม่รู้จะออกตรงไหนจนกว่าตัวนี้จะพลิกเข้ามาอีกครั้งนึงแต่ถ้าเราฆ่า DK ได้ก็ชนะมันสวนผมไหมเนี่ยสวนดีรอฮี้อะไรนะบอกอวยยืนให้มึงตีคนเดียวเออปะดักตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นมีปัญหาตอนนี้ต้องบุกแล้วนะโอ้ไม่ได้วะวนตลอดไปเข้านี่ครับเปลี่ยนเป้าเอวีทามเอวีดีตลอดไปไม่ได้ละปิดดีเคไม่ลงละเปลืองสภาพผมจะใช้การฟอสไปเรื่อยๆนะเพราะเขาไม่มีเขาจะมีปีกได้จากตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่เอ็กจะไม่ทันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกดขู่มันให้มันเสียวสันหลังแล้วก็ผมจะฟอสไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเงี้ยเข้าได้ครับจังหวะสวยๆแบบนี้เราก็เข้าไปเลยเอางงดิเจอจานฟุกลำโชว์ไปดิเอ้ยนี่มัน3ดาวทองจริงเออมึงไปไหนก็ไปๆเจอจานฟุกลำโชว์ไปดิโอ้โหใช้ทุกตัวได้คล่องขนาดนี้เจอจานฟุกลำโชว์ไปดิครับไหนอะดาวมิ้นยังไม่แพ้เลยเดี๋ยวไปย่อยรูนเข้ามานะหลอมแม่งเลยเดี๋ยวผมมีหลอมอยู่190อันผมจะหลอมให้เนี่ยแม่งขึ้นสัก170ให้ได้2ตัวเนี้ยนะครับหลอมแม่งให้ยับเลยโอ้แม่งพอไวสู้แบบเนี้ยเราก็ไวอยู่แล้วไงมันมาติดปัญหาตรงนี้ยังไงล่ะทีนี้อันนี้มันหมู่นะครับรีวเราแทรกได้อยู่ดียังไงเราได้ลบแต่ตัวดาเมจที่จะจ่ายดีๆก็ เจอกูเพราะเราไม่มีฮิลนะเราจะถ้าดับแวมไอ้นี่มามันอาจจะแบบไม่ยอมสู้กับเราอย่างนี้ต้องเร็วสู้กลางก็ต้องโดนนะเห็นปะเราเข้าอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยเป็นเราต่อจบแล้วครับชนะแล้วตั้งเลยนั่นน่ะมึงอย่าเอ็กดิเวลามึงเอ็กอ่ะใจกูนี่แป้วเลยเว้ยเข้าใจปะเวลามึงเอ็กอ่ะมันทุเรศเว้ยกูใจคอกูนี่ไม่ดีเลย มึงอย่าเอ็กอ่ะกูขอร้องไปน้องเล่นก่อนน้องๆรอพี่แป๊บขอเล่นอีกทีเวลามึงเอ็กออกจากผดึกกูอ่ะโอ้ดาเมจไม่พอว่ะโดนตัดดีเคไปแย่ละอาจจะปิดไม่ลงในการนี้แล้วโล่มาจากใครเนี่ยโอ้ปิดยากมากเลยรถเกียร์ไปก่อนวอสองเรียกวอสามโลกนี่มาจากใครถือไว้นะเพราะว่าพาสซีฟเวลามันเด้งมั่วมันจะได้ไม่ดึงโดนเราไอ้ตัวนี้ตัวเดียวที่ว่าจะทำให้แบบเกรดมันพลิกกลับมาได้ตัดเราออกไปก่อนติดยั่วอยู่แล้วนะต่อให้เราปากความไปก็อาจจะไม่มีผลแต่เวลามันเอ็กออกมาก็อาจจะเกิดเหตุได้ก็แก้ไปก่อนจำไปเรื่อยๆแม่งตายเองนวดอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่ได้เล่นเนี่ยตายไหมนะถ้าเราลบมีโอกาสสตันแต่ยังไงติดยั่วติดปากอยู่แล้วนะหลุดออกมาเทินนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาดูไปก่อนก่อนอันตรายไปหวั่นเหมือนได้กูนวดจนแม่งตายไปเลยมันบอกไอ้นวดกูจะตายเลยเอ้ยมึงอย่าเอ็กอย่างนี้ดิวะมันดูเล็ดกูเนี่ยไม่ได้เอ็กเลยเมื่อกี้อ่ะกูยืนแบบกูเล่นเนี่ยไม่ได้เอ็กเลยเวลามึงเอ็กเนี่ยแม่งใจกูนี่แป้วทุกทีเลยอยู่ในดาเมจเนาะหักดาบไปก่อนมึงอย่าเอ็กนะเพื่อนหรือว่ากูขอละชิบหายมันทะลุถุงยางออกมาแล้ว
ยังมีกลางมีโอกาสบรรลัยนะเพื่อนๆผมบอกเลยตอนนี้แต่แม่งนี้ควรจะเป็นตัวฟอร์สว่ะแต่เมื่อกี้เราเร็วสู้ไม่ไหวแน่นอนแล้วแม่ง X อย่างนี้บรรลัยแล้วยังไงถ้า X แบบถ้าเขา X สักแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยแม่งก็ไม่น่าไหวแล้วลุ้นมึงละไปไม่ตันเลยอ่ะไม่ตันเลยอ่ะพี่หักดาบก็ยังดีได้เล่น2เทิร์นนะถ้าอันนี้ไม่มีปีกยังไงเราดูดเสร็จเราได้เล่นต่อเลยแล้วก็ค่อยกลางเอานะดาเมจไม่พอจริงผมต้องดันตัวเนี้ยให้มันแรงขึ้นอีกนิดนึง2ตัวเนี้ยต้องเติมดาเมจครับไม่งั้นถ้าเล่นคอมนี้มันจะอันตรายแบบนี้แหละไม่ได้นะเลือดมึงลดหมดหลอดเลยนะเรียบร้อยเอาตัวตายโอ้โอเคครับดาเมจเรียบร้อยนี่ครับผมก็ไม่ได้อยากมาโชว์วินสตีขนาดนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมหรอกนะครับแต่การต่อสู้ของจานฟุก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะ53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62แล้วก็63อ่ะเนาะก็คงจะประจักษ์แก่สายตาในการเล่น7วันของผมนะครับผมว่า3ทองเนี่ยมันไม่ใช่ที่อยู่ของผมละนะครับผมก็โอเคแล้ววันนี้ก็คงจะบวกวัน100แต้มนะครับประมาณนี้แล้วกัน